สวัสดีค่ะโลกวันหางจระเข้จะปกเปลือกจะปกเปลือกแล้วก็เลยทำเฉยๆไม่ได้จ้ะอยากพูดจ้ะเนาะทำไปพูดไปจ้ะเผื่อมันจะเพลินเนาะจ้ะนอนนินทายูทูบเบอร์เผื่อมันเพลินจ้ะเนาะคุยกันจ้ะพี่น้องเรื่องยูทูบเบอร์นินทากันเนาะจ้ะเนาะโซเชียลจ้ะอยู่ในโซเชียลเนาะไม่รู้จักตัวจริงกับนินทากันจ้ะจริงๆฉันก็ไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวครับยูทูบเบอร์แบบสนิทสนมอะเนาะเราคุยกันสนิทกันแต่ใน YouTube เนาะเวลาเขาไลฟ์สดเราเขาไปคุยกันเวลาเขาทำคลิปเราก็ไปเม้นตายคลิปเขาเนาะจากก็รู้จักกันแบบนี้แหละจ้ะที่นี่ฉันนี่ก็มีคนแชทมาเนาะทั้งเมสเซจเจอมาคุยด้วยหลายคนอยู่จ้ะแต่ว่าส่วนมากฉันก็จะไม่อื้อโอก็เข้าดอกเนาะฉันก็จะเฉยๆจ้ะเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตัวจริงเขาไม่รู้เขาเป็นคนยังไงเนาะยูทูบเบอร์เนาะเราเห็นตนาโจเขาก็พูดจ๋าดีๆจ้าดีดีเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงเราไม่รู้จักเขาเนาะจ้ะยูทูบเบอร์ก็นินทากันจ้ะที่นี่นินทากันทั้งโซเชียลจ้ะเนาะเขาก็แชทหากันแล้วเขาก็นินทาจ้ะว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนั้นเป็นยังงี้เนาะนี่ก็มีน้องคนหนึ่งเขาแชทมาหาฉันเขาบอกว่าจะเล่าให้ฟังเรื่องยูทูบเบอร์นินทาเนาะว่ามาอยู่เยอรมันมาอยู่เป็นเมียฝรั่งอะเนาะไม่มีบ้านอยู่เมืองไทยเนาะฉันก็เลยคุยด้วยจ้ะจริงๆเราก็สนิทกันแค่จากไปมิ่นช่องอื่นมาเนาะคุยกันแล้วก็ช่องเขาเวลาเขาไล่สดเนาะก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวจ้ะเนาะรู้จักแต่ในยูทูบนี่แหละก็เลยคุยกับเขาจ้ะช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดระบาดใหม่ๆเนาะใหม่ๆๆดอกก็ระบาดแบบนานแล้วแหละแบบคนก็ติดมากอะเนาะช่วงนั้นอะที่นี่ก็งานก็ไม่มีทำอะไรอย่างนี้แหละเนาะคนตกงานเนาะที่นี่ลูกฉันก็ลำบากจ้ะก็คุยกันเล่ากันให้เขาฟังว่าต้นนี่ลูกลำบากเนาะฉันก็ส่งเงินยากเพราะว่าฉันส่งไม่เป็นเนาะฉันไม่มีเบอร์ธนาคารอยู่นี่เนาะที่นี่ลูกชายฉันคนหน่อยก็ส่งไม่ได้เพราะว่าเขาอายุยังหน่อยจ้ะเนาะเขาไม่ให้ทำเขาเรียกอะไรล่ะกิจกรรมธุรกรรมทางการเงินเนาะเขาก็เลยยกเลิกไอ้บัญชีลูกฉันเนาะที่นี่ฉันก็ไปส่งไม่ได้เนาะมันลำบากช่วงนั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องลำบากก่อนจ้ะช่วงนั้นน่ะเขาปิดหมดร้านเนาะร้านอะไรก็ปิดแล้วก็รถเมย์ก็ไม่วิ่งจ้ะพอรถเมย์วิ่งก็จะมีแบบต้องซื้อตั๋วจากร้านค้าเนาะฉันก็ไม่มีร้านค้าซื้อเพราะว่าเขาปิดหมดเมืองฉันอยู่บนเมืองหน่อยๆแล้วลืมบอกเนาะเขาก็ปิดหมดร้านค้าจะซื้อตั๋วก็ไม่ได้ เพราะว่าต้องไปเมืองใหญ่จะไปส่งเงินน่ะเนาะเมืองฉันอยู่ไม่มีธนาคารจ้ะเขาปิดหมดที่นี่ก็ยากก็ลำบากจ้ะเนาะอยู่นี่ไม่มีไปรษณีย์ด้วยนะพี่น้องเมืองฉันอยู่ไปรษณีย์ปิดหมดตั้งแต่โควิดปิดเลยจ้ะปิดถาวรเลยอ่ะไม่มีไปรษณีย์ด้วยจ้ะเนาะเวสเทิร์นยูเนียนก็ไม่มีจ้ะไม่ต้องพูดถึงจ้ะเรื่องเวสเทิร์นยูเนียนนี่ก็ไม่มีที่นี่ฉันก็โอนเงินไปบ้านไม่ได้เนาะก็เลยช่วงนั้นลำบากแบบลำบากคิดมากกันเนาะจะช่วยลูกแบบโอนเงินให้ลูกค่าห้อง
ขาดกินเนาะเพราะว่าลูกไม่มีข้าวห้องก็มีน้องคนหนึ่งเขาก็อยู่เยอรมันนี่แหละจ้ะก็คุยกันเล่าให้เขาฟังเนาะฉันไม่ได้ไปหลอกอะไรเขานะพี่น้องฉันพูดจริงๆกันแหละว่าอยู่นี่มันลำบากยังไงเนาะเขาก็รู้เขาก็อยู่เยอรมันเขารู้ดีเนาะเมืองหน่อยๆนี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะเขาอยากส่งเงินช่วยอยากให้เงินเด็กหน่อยเนาะฉันก็บอกไม่ต้องดอกแต่เขาก็โอนให้ไอ้ไม่ใช่โอนเขาไปส่งเวทเทิร์นแต่ฉันก็คิดอยู่ว่าค่ะเขาส่งมาฉันจะไปรับกันไหนเนาะเขาส่งมาให้จ้ะเขาส่งมาให้เสร็จแล้วตั้งหลายวันฉันถึงไปเอาเพราะว่าฉันน่ะไม่มีตั๋วรถต้องรอร้านเขาเปิดจ้ะร้านที่ขายตั๋วรถเนาะที่นี่ก็พอเขาเปิดเนาะก็ไปเอาเงินที่เขาให้น่ะจ้ะ30 ยูโรเขาให้ลูกฉันเนาะเขาก็ช่วยแบบว่าอะไรนะช่วงโควิดเนาะที่นี่ค่าไปเอาน่ะพี่น้องค่ารถ2 คนแม่ลูกอ่ะ20 ยูโรไปกลับเออทีนี้ก็เหลือ10 ยูโรจ้ะเหลือ10 ยูโรก็เลยให้ลูกฉันคนหน่อยแหละคนที่พาไปเอานี่แหละเนาะไม่ได้ส่งไปให้ไอ้คนที่เขาจะช่วยนี่ดอกเนาะช่วยพอลำบากเนี่ยเออจ้ะฉันก็เกรงใจเขาอยู่เนาะที่เขาให้เงินลูกก็เลยพยายามว่าเราก็มีอะไรเราก็จะส่งให้เขาเหมือนกันตอบแทนเขาอะไรแบบนี้เนาะเราก็ไม่รู้นิสัยเขาด้วยเนาะที่นี่อยู่มาวันหนึ่งเขาส่งแชทมาจ้ะยูทูบเบอร์คนเนี้ยน้องคนเนี้ยฉันก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขานะพี่น้องนะฉันก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรเขาดอกเพราะว่าเราไม่ได้พิจัยอะไรกันนะก็ไม่ได้พิจัยอะไรกันดอกเนาะที่นี่ฉันเป็นคนที่ไม่ทักใครง่ายๆบางกันเธอในแชทน่ะฉันไม่ลืมใครดอกแต่ฉันไม่ทักเขาเพราะกลัวเขาลำบากเนาะกลัวเขาไม่สบายแบบหรือว่าทำงานหรือว่าไม่วางอะไรแบบนี้แล้วโทรไปกวนอะไรเขาเนาะฉันก็เลยไม่ยุ่งอะไรนะทักเป็นบางครั้งอะไรแบบนี้เนาะมาวันหนึ่งน้องเขาส่งแชทมาแต่ว่าส่งมาแบบเขียนไม่ค่อยถูกอะเนาะแต่ว่าฉันน่ะก็อ่านว่าเหมือนเขาว่าฉันแหละฉันก็เลยในความหมายของฉันถ้าฉันอ่านน่ะเขาแกล้งส่งพิษหรือเปล่าแกล้งส่งพิษหรือเปล่าหรือเขาส่งพิษจริงๆน่ะเนาะแต่ในความหมายฉันก็ว่าฉันอ่านมันก็หมายถึงที่เขาว่าฉันหลอกให้เขาส่งเงินให้ลูกฉันหรือยังไงนี่แหละเนาะที่นี่ฉันก็เลยถามเขาไปว่าพี่นี่ตอบไปในแชทน่ะถามเขาไปในแชทน่ะว่าพี่นี่หรือว่าส่งพิษเนาะเขาก็ไม่ตอบมาจ้ะเสร็จแล้วเขาก็บล็อกฉันไปเลยแบบว่าฉันส่งอะไรไปเขาก็บอกว่าไม่สามารถส่งได้แล้วแล้วฉันก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปเขาด้วยคลิป YouTube เขาน่ะว่าพี่หรือเปล่าว่าพี่หรือเปล่าเสร็จแล้วเขาก็ไม่ตอบคอมเมนต์ฉันเลยจ้ะคอมเมนต์ฉันเป็นสแปมหรือว่าเขาไม่เห็นหรือว่าเขาไม่อยากตอบฉันนะเขานินทาฉันในโซเชียลเหมือนที่นินทาคนอื่นใช่ไหมถ้าไม่ได้ว่าพี่นะฝากถึงน้องคนนี้นะถ้าไม่ได้ว่าพี่นะก็ตอบผิดเถอะเราบล็อกทำไมไอ้เมสเซจเจอน่ะเพราะว่าเขาบอกว่าส่งไม่ได้แล้วส่งเม็ดเซ็ตเจอไม่ได้แล้วไม่ได้ทำฉันอะไรล่ะฉันไม่ได้ไปด่าใครนะ
ผีไม่ได้ว่าใครไม่ได้ด่าใครนะแล้วก็ไม่ได้แชทพิเศษก็ใครด้วยยูทูบเบอร์มีแค่คนเดียวนี่แหละที่แชทพิเศษไม่ใช่คนเดียว2คนแต่ว่าอีกคนนึงน่ะแชทแต่เวลาเรามีธุระจ้ะเรามีธุระเราก็แชทกันถ้าไม่มีธุระเราจะไม่แชทเลยน้องคนนั้นเขาก็ดีเหมือนกันคนนั้นน้องคนนั้นก็ดีเหมือนกันเนาะมียูทูบเบอร์2คนที่ฉันติดต่อแบบที่ว่าคุยเมสเซจเจอด้วยอะเนาะจ้ะคนหนึ่งคุยทางไลน์จ้ะอีกคนหนึ่งคุยเมสเซจเจอเนาะแล้วอีกเราคนอื่นน่ะฉันก็ให้เขาไปบ่อยจิแหละเบอร์ไอ้เมสเซจเจอฉันน่ะแต่เขาไม่อยากรู้จักฉันเนาะมีหลายคนอยู่ที่ฉันว่าก็แชทมาทั่วจะคุยด้วยอะไรแบบนี้เขาก็ไม่แชทมาดอกให้เขาบ่อยจนเขาก็ไม่เอาเนาะเขาไม่อยากรู้จักก็เล่าว่างกันเถอะเนาะจ้ะนั่นแหละก็เลยว่าเลยมาคุยให้ฟังหน่อยจ้ะว่ายูทูบเบอร์เป็นแบบนี้เนาะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแค่แชทกันทางเมสเซจเจอก็ยังไม่จริงใจเนาะฉันไม่ได้มีคนคบคนคุยนะปกติเพื่อนก็ไม่มีอยู่แล้วจ้ะเพื่อนที่คุยอยู่คือมาบ้านอะไรแบบนี้มาคุยกันกับบ้านหรือไปหากันตำที่อื่นอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีจ้ะฉันไม่ได้คุยกับใครเลยในเมสเซจเจอก็มีคนเดียวนั่นแหละยูทูบเบอร์เนาะใน LINE ก็มี FC อยู่ 2-3 คนจ้ะแล้วก็เขาก็ไม่คุยอะไรด้วยดอก FC ก็เพราะว่าเราไม่มีอะไรจะคุยกันเนาะเข็ดเอาไว้ทักกันเวลาจะฝากสื่อของอะไรแบบนี้เลยจ้ะลาฉันกลับเมืองไทยอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็น้องอีกคนนึงก็นิสัยดีอยู่จ้ะเคยเจอกันแล้วยูทูบเบอร์เนาะเคยเจอกันแล้วครั้งนึงจ้ะเคยเจอกันครั้งนึงฉันพาลูกไปเที่ยวเขาก็เลยเขาแล้วเขาน่ะก็พาไปเที่ยวเนาะลูกฉันก็ชอบแบบว่าที่เขาพาไปแบบมันก็ตื่นตาตื่นใจเนาะมันไม่เหมือนโคราชแบบเราไปแล้วไปอีกเนาะพัทยาอะไรแบบนี้เนาะเขาก็ชอบจ้ะทีนี้ต้นที่ฉันลำบากที่ว่าลูกฉันไม่มีเงินค่าห้องเนี่ยเนาะไม่ใช่ว่าฉันไม่มีเงินส่งนะพี่น้องมันโอนไม่ได้จริงๆที่ฉันเล่าให้ฟังอะไรจ้ะเนาะบ้านฉันอยู่มันเมืองเลยน้อยมันไม่มีธนาคารไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้รถเมย์ก็วิ่งแค่ไม่กี่สายจ้ะ 2-3 สายจ้ะเนาะบางที่นี่สายหนึ่งมันวิ่งสั้นๆนึงจ้ะมันไม่ไปเมืองใหญ่เนาะจ้ะฉันก็คุยกับเขาหรอกฉันก็ไม่ได้ยืมเงินเขาดอกฉันก็โพสต์ไปในเฟซนี่แหละโพสต์ไปแบบว่าเวลาลำบากนะใครช่วยได้มั่งอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่มีใครตอบฉันมาเลยจ้ะฉันก็หน่อยใจเหมือนกันแบบเรามีเราก็ให้คนนั้นคนนี้ยืมมาเนาะให้ยืมให้เขาใช้บางทีก็ให้เฉยๆอย่างงี้พอเราเดือดร้อนเราลำบากมาน่ะไม่มีคนให้เรายืมไม่ใช่ว่าจ้ะไม่คืนจ้ะคือยืมหรอกก็ให้เนาะแต่ต้นนี่เราคือเราไม่มีที่โอนน่ะเนาะฉันก็หน่อยใจเนาะเอาไปลงในเฟซก็เหมือนก็เขาไม่มีใครเห็นโพสต์ฉันน่ะแบบโพสต์ว่าใครมีเงินให้ยืมมั่งใครโอนให้ได้ก่อนมั่งอะไรแบบนี้น่ะเขาก็ไม่มีใครถูกใจเหมือนกับว่าไม่มีใครเห็นโพสต์ฉันเลยอ่ะเนาะก็เลยคุยกับน้องคนที่ว่ายูทูบเบอร์อีกคนนึงที่ว่าฉันก็โอลี่เคยไปเที่ยวบ้านเขาเนาะยังไม่ได้ยืมเขาเลยจ้ะเขาบอกว่าจะเอาเท่าไหร่เงินจะโอนให้จะเอากับเขาก่อนไหมเขาก็ถามเนาะว่าเอากับเขาก่อนไหมเขาถามจะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวโอนให้อะไรแบบนี้เนาะว่าเราก็เลยแบบยังไม่เคยมีใครแบบกล้าถามเรายังงี้นะเนาะก็เลยแบบน้ำตาไหลเลยแบบน้องเขากล้าถามเราเขาไม่กลัวเราโกงเลยทั้งๆที่เคยเห็นกันแค่ครั้งเดียวอะเนาะ
็นคนอื่นน่ะเขาก็จะกล้าไหมรู้จักกันครั้งเดียวเนาะเขาคงไม่กล้าถามให้ยืมหรอกเนาะเขาก็บอกว่าเอาเท่าไรเดี๋ยวเขาจะโอนให้ก่อนเนาะจริงๆค่ะห้องเขา 3,500 เนาะแต่ว่าฉันน่ะเกรงใจเขาฉันเลยบอกว่าขอ 2,000 แล้วก็จะให้ลูกหาเพิ่มเองอีกเนาะไม่ยืมเขาหมดค่าห้องหมด 3,500 เลยอะแบบให้ลูกไปหาลูกแล้วก็ไม่ช่วยเขาหมดแบบลำบากจริงๆฉันจึงจะช่วยลูกอะเนาะแต่ว่านี่มันลำบากจริงๆตรงที่เป็นโควิดเนาะเขาโควิดระบาดเนาะมันทำมันช่วยไม่ได้เนาะจ้ะเงินในธนาคารก็ปกติก็จะมีเงินในธนาคารอยู่แล้วจ้ะเอาธนาคารเอาบัตรทิ้งไปให้เขาเวลาเขาลำบากเวลาเขาป่วยเขาอะไรแบบนี้เวลาจำเป็นนะเนาะที่นี่ตอนที่ฉันกลับเขามาน่ะฉันกลับเขามาเยอรมันน่ะเขามาตอนโควิดกำลังระบาดเนาะฉันกลับเขามาเยอรมันที่นี่ฉันน่ะเอาบัตรธนาคารฉันมาด้วยเอาบัตรอัปเดตใหม่เพราะว่ามันเป็นบัตรเก่ามากเนาะก็เลยจะเอามาอัปเดตใหม่จ้ะนั่นแหละก็เลยลำบากก็เลยต้องหายืมเงินคนน่ะเนาะไม่ใช่หายืมดอกแบบอยากถามพี่น้องว่ามีใครให้ได้ก่อนไหมเนาะแต่ไม่ได้ยืมตรงๆว่ายืมคนนั้นคนนี้นะแค่ไปโพสต์ตาในเฟซเนาะว่าใครให้ได้มั่งอะเนาะนี่แหละจ้ะที่นี่นั่นแหละที่นี่ธนาคารบัตรธนาคารที่เคยไหวกับลูกเคยให้ลูกไหวตอนนี้มันก็ยังไม่ไปไทยจ้ะมันก็ยังอยู่นี่อยู่จ้ะนั่นแหละเนาะคนเราเวลาลำบากเนาะมันก็หาคนช่วยยากเนาะบางทีฉันก็หน่อยใจจ้ะฉันว่าฉันจะไม่อยากช่วยใครแหละเนาะแล้วตอนที่พ่อฉันเสียก็นะฉันก็ไม่ได้ไปเนาะยังไงเก็บกับพ่อเนาะฉันก็โอนเงินแบบว่ามันก็ไม่เข้าง่ายๆนะเนาะโอนเงินน่ะเนาะมันไม่เข้าปุ๊บน่ะโอนไอ้เพย์พอยจ้ะมันต้องรอเงินเข้าเนาะตอนเหล็กแกก็ป่วยก็โอนให้แกป่วยเองแหละเนาะแกเป็นรักษาตัวช่วยพี่น้องแบบหลายคนพี่น้องหลายคนช่วยกันอ่ะเนาะที่นี่พอดีแกก็เสียเลยจ้ะแกก็นั่นเนาะแกก็ไม่ได้ใช้เงินฉันนะที่นี่ก็โพสยืมเงินเขาอีกจ้ะใครมีเอาไปให้ก่อนได้ไหมพ่อป่วยอะไรแบบนี้เนาะจะให้พ่อช่วยพี่น้องรักษาพ่ออะไรแบบเนี้ยก็ไม่มีคนตอบกลับมาจ้ะฉันก็หน่อยใจที่นี่ก็เลยโพสต์ไปหาอีกคนหนึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องนี่แหละเขาบอกเขาไม่ได้อ่านเนาะเขาก็เลยให้ก่อน 2,000 เขาก็ไม่มีเนาะเขาใจอยู่จ้ะพี่น้องไม่มีเงินพี่น้องก็ไม่มีเงินแต่ว่าบางทีเราก็อยากให้คนที่เรารักอะเนาะช่วยเราสักนิดอะไรแบบเนี้ยเนาะเขาก็ไม่คิดกับเราเปล่าวะเนาะฉันก็รู้อยู่ว่าเขาไม่มีเนาะทวงหนี้ก็ยังไม่ได้จ้ะขนาดฉันโพสต์ไปต้นนี่ใครใช่หนี้ฉันปีนี่ฉันลดหนี้ให้ครึ่งนึงเลยยังไม่มีใครตอบมาจ้ะไม่มีใครมีเงินใช้ฉันครึ่งนึงฉันอยากเอาเงินไปสร้างบ้านหน่อยไปกักตัวจะเวลากลับไทยเนาะกลับไทยก็ยังไปหาคนเฒ่าไม่ได้เนาะเราก็อยู่บ้านหน่อยเราสักอาทิตย์เนาะให้ว่าไม่เป็นโควิดแล้วเราค่อยไปหาคนเฒ่าเนาะเดี๋ยวจะไม่มีใครใช้นี่ฉันโอ้กลับมาถ้าเขาใช้นี่จะไปสร้างบ้านหน่อยไปกักตัวเนาะเดี๋ยวจะพี่น้องเนาะมาเล่าให้กันฟังจ้ะรู้จักกันแค่ในโซเชียลไม่รู้จักนิสัยกันจริงๆอย่าว่ากันเลยจ้ะฉันไม่ว่าใครหรอกแต่บางทีเขาก็ถามมากไปแบบอะไรยังอีกบางทีก็อดว่าเขาไม่ได้อะเนาะว่าทำไมไม่ศึกษาแบบ
มี Google เล่นโทรศัพท์เป็นมันก็ต้องเล่น YouTube เป็นมันก็ต้องดู Google เป็นแล้วเนาะนั่นแหละจ้ะบางทีก็มีบนเข้ามั่งเลยแต่ว่าก็แค่รู้จักกันในโซเชียลเนาะจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องคลิปยาวแล้วฉันก็ไม่ค่อยออกมาพูดหรอกจ้ะบางทีก็เก็บไปคนเดียวเลยว่ะเดี๋ยววันนี้ชวนคุยหน่อยทำปอกหวานหางจระเข้นานคนเฉยๆจ้ะเฉยๆพูดธรรมดาธรรมดาแล้วก็เหมือนใน YouTube ที่พูดเนี่ยตัวจริงจ้ะไม่ได้แบบพูดหวานตอนนาหรือว่าอะไรเนาะฉันเป็นคนพูดธรรมดาธรรมดาแบบนี้เลยจ้ะรับในคลิปอ่ะพูดเหมือนกันเด้เลยจ้ะไม่จ้าจ้ะในคลิปแต่ว่าตัวจริงนี่นิสัยไม่ดีอะไรแบบนี้นะจ้ะนั่นแหละจ้ะตอนนี้ก็เลยรู้แล้วเนาะว่าการที่เรารู้จักเพื่อนในโซเชียลเราอย่าไปจริงจังกับเขาเนาะเราก็เฉยๆจ้ะแล้วก็เขาว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดมากจ้ะเพราะว่าเรารู้จักแต่เขารู้จักแต่เขาในโซเชียลนะจ๊ะเนาะจ้ะจะเรื่องดอกไม้ให้ฟังช่องดอกไม้จ้ะช่องดอกไม้ไม่ใช่ช่องดราม่าดราม่าแล้วจ้ะเนาะจ้าขอบคุณหลายๆจะมาฟังแล้วจ้ะเนาะมาเป็นเพื่อนกันจ้ะฟังไปเถอะคนอยู่ไกลไม่มีญาติขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีจ้า